สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเซอร์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่11แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกทะเลกันนะครับออกทะเลสำรวจที่อื่นบ้างนะครับไม่ใช่จะอยู่แต่แค่นี้นะครับมันก็ดูไม่เปิดโลกเอาซะเลยนะครับเราจะไปเกาะอื่นบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทำเรือก่อนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวปักไฟก่อนแม่งมึนนะโอเคแต่คงยังไม่ลงไปในไอ้นี่หรอกมั้งนะครับเรายังคงไม่ลงไปหาบอสหรอกเดี๋ยวตายก่อนนะครับไอ้ห้าวห้าวห้าวแล้วน้องห้าวใช่ไหมได้ไอ้เนี่ยฟาดนี่แตกหนึ่งไว้สินะครับโอเคแตกหนึ่งโอ้จุดก่อนจะพังแล้ววะเดี๋ยวให้เต็มก่อนนะเต็มแล้วทีเดียวเลยแล้วกันเออเต็มยังวะเนี่ยหมดยังวะโอเคหมดยังวะจะหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วนะเราก็จะกวาดให้หมดเลยเก็บเกี่ยวผลผลิตให้หมดปึ๊บๆโอเคเรามีนี่วะมีพวกโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรามีพวกไอ้แครอทกับโพเตโต้ยังวะแครอทกับโพเตโต้เรามีสักชิ้นยังวะเนี่ยตอนนี้หรือว่ายังไม่มีไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่มีนะครับดูตรงแล้วต้องรอดรอปจากพวกซอมบี้อ่ะนะโอเคงั้นเราก็คงต้องปลูกไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันปลูกไอ้นั่นปลูกข้าวนะครับผมปลูกไปก่อนโอเคแล้วข้าวพวกนี้เดี๋ยวถ้าเราอดถ้าเราแบบอดจริงๆนะก็นั่นแหละทำข้าวกินครับทำขนมปังนะโอเคปึ๊บ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 โอ้หมดแล้วเหรอหมดแล้วจังวะชึบ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 โอเคครบแล้วมีเท่าไหร่ก็บอกไปปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวทำเรือดีกว่าทำเรือดีกว่าเอ้ยเรามีโต๊ะเอนชาร์ตเนี่ยมาเออใช่เรามีโต๊ะเอนชาร์ตครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทำเรือก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้นไม้เดี๋ยวต้องไปตัดไม้อีกใช่ไหมเนี่ยเคลมไม่พอมันไม่พอต้องไปตัดเพิ่มเนาะตัดบริเวณบ้านแล้วกันนะครับผมอยากเคลียร์พื้นที่พอดีนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าคงยังไงก็ต้องใช้พื้นที่แน่นอนแล้วมันมีต้นไม้ไงมันเกะกวะเกะกะเออไม่ใช่เกะกวะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะว่าทำอะไรตัดไว้ก่อนผมชอบต้นไม้อันนี้สุดแล้วโอ๊กวูดธรรมดาเนี่ยไอ้พวกพวกอย่างอื่นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้ต้นนี้แม่งใหญ่ว่ะต้นนี้ต้นใหญ่ครับยังไม่อยากตัดอ่ะตัดพวกข้างหลังบ้านเขาแหละโอเคค่อยมาปลูกต้นแทนที่หลังแล้วกันต้นนี้ต้นใหญ่ป่าววะไม่รู้ตัดไปก่อนปึ๊บ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 โอเคแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าเราจะทำอะไรกับพื้นที่ต่อดีนะแต่บ้านผมก็หลังเท่านี้แหละนะเอ๊ะเรามีเชือกเท่าไหร่วะเชือกมี9ใช่ป่ะโอเคมี9อันเนาะทำไม้แล้วกันทำไม้มาแล้วสำคัญมากขาดไม่ได้เลยเนี่ยนี่ถ้าไม่มีไม้นี่แล้วถ้าเราไปอยู่เกาะอื่นนี่แบบจบเลยถ้าเราไปอยู่ที่อื่นที่มันไม่มีไม้เลยว่ะคือแม่งกระจบเลยแบบเฮ้ยอุปกรณ์เราพังแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้จบนี่ใช้เท่าไหร่นะโอ้เราต้องมีเหล็กเยอะกว่านี้เนี่ยว่ะไม่พอโอเคทำเรือดีกว่าเว้ยทำเรือดีกว่าเราจะออกทะเลกันครับพาร์ทนี้นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือตายนะ
ไปเกาะอื่นหรือมันมีเกาะแค่นี้วะไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะอ่ะไปแล้วโอเคออกมาแล้วมีปลาหมึกโง่ครับโอเคเดี๋ยวลองปรับไอ้นี่ก่อนดิปรับสักอ๋อนี่ปรับ12ก็เหรอ12ก็ได้โอเคอันนี้เป็นบอสใช่หรือไม่ข้างล่างเนี่ยเป็นบอสนะครับแต่เราจะยังไม่เข้าไปยุ่งเนาะเรายังไม่ฟูลครับเรายังไม่เต็มนะยังชุดไม่เต็มไงของเรายังไม่ฟูลเรายังสู้ไม่ได้ฮะที่ไม่งั้นจะตายก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะอันนี้คือเราลองเซอร์เวย์แบบว่าทะเลแบบคือยังไงวะคือลงคือออกทะเลอ่ะออกทะเลไปสำรวจอ่ะดูดิว่ามันมีเกาะอื่นอีกหรือเปล่าหรือมันมีแค่นี้นะครับอาจจะมีเกาะอื่นอีกก็ได้นอกจากเกาะบ้านเรานะหรือไม่มีวะก็ไม่รู้ครับถ้าไม่มีก็ตามนั้นอ่ะถ้าไม่มีก็คงไม่ต้องอะไรมากอ่ะคือจะออกทะเลก็เฉพาะไปล่าบอสอะไรเงี้ยแต่ผมดูทรงแล้วมันไม่น่าจะมีวะหรือโอ้นี่ไงมีเอ้ยมีอยู่มีอยู่เห็นไหมก่อแม่งนิดเดียวปะวะเอ้ยไม่นิดเดียวแล้วอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงดิมีแค่นี้จริงเหรอวะโหจบแล้วเอาจริงดิมีแค่นี้เหรอโอ้โหไม่มีแบบเกาะใหญ่ๆเลยเหรอเผื่อมันมีแร่อะไรเยอะแยะไบโอมอื่นอ่ะยิ่งดีเลยบอกให้นะทุบไปแล้วปึ๊บโอเคมีอ้อยให้ด้วยมีปลาอ้อยให้ตัดก็ตัดครับตอนนี้ไอ้ข้างล่างเป็นอะไรวะน่ะมันเป็นเหมือนเป็นดันเดี๋ยวแป๊บนึงตัดแป๊บนึงเดี๋ยวแวะดูก่อนมันคืออะไรวะข้างล่างโอเคมันเป็นเหมือนช่องครับอะไรวะน่ะถ้ำปะใช่ไหมเนี่ยเป็นถ้ำเว้ยก็ลงดีครับรออะไรเจ้าวันนี้ถ้าเป็นถ้ำก็ลงครับพี่โอ้โหอยู่ใต้ทะเลเลยเว้ยนะครับโอเคแวะสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะตัดไอ้ขุดแร่ไปลองมาที่บ้านนะมาเยอะแร่เผ็ดยิ่งดีเลยผมบอกให้แต่แร่มันนี่เยอะเนาะข้างล่างมีสเกลตันโอเคอันแหน่ยิงแล้วมียิงแล้วเดี๋ยวมันมียิงแล้วไหมโอ้แล้วท็อตผมมีแค่23มันจะพอป่าววะไม่น่าจะพอละเดี๋ยวต้องไปขุดแร่อีกลงมาข้างล่างเลยนะปั๊บลงมาแล้วเฮ้ยห้าวเองอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งมีหลงสองตัวป่ะอ้าวนี่ฟันไม่แตกหนึ่งไม่เด้อมาเด้ว้ายิงไม่เข้าว้ายิงไม่เข้านี่แตกไปเด้แต่ถ้ำมันเล็กเนาะมันเล็กอ่ะมันนิดเดียวหรือเปล่าหรือต้องขุดไปก็ไม่รู้อ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมจริงๆมีอีกนะแต่ผมขี้เกียจขุดแล้วคือเราออกทะเลนะเว้ยเราไม่ได้มาลงถ้ำแต่นี่เห็นว่ามันมีถ้ำก็เลยแวะมาก่อนแวะมาสักนิดนึงนะโอเคขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปข้างบนเหรอเฮ้ยโอเคเฮ้ยแล้วมันขึ้นไงวะเดี๋ยวอ๋อโอเคบายหายใจไม่ออกไปแล้วนึงขาดอากาศหายใจโอเคไปเกาะอื่นดีกว่าเราขึ้นมาแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเรือผมมาก็ว่าอยู่เรือไปไหนเดี๋ยวเรืออยู่ข้างล่างเหรออู้ช่างแม่งทำใหม่ก็ได้โอ้ผมลืมเรือข้างล่างจบแล้วเรือแม่งไม่ลอยขึ้นมา
ไม่เป็นไรผมรวยไม้ไว้ไม้ผมมีเยอะไม่ต้องห่วงไปก็ว่าอยู่ทำไมมันขึ้นช้าจังวะนะโอเคไปละไปข้างหน้าต่อเผื่อมีแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีเกาะอื่นนอกจากเกาะบ้านเรานะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแมปมันเป็นแมปเกาะเลยโดยเฉพาะเลยอ่ะมันเป็นเกาะภูเขาไฟใช่ไหมแล้วเป็นเกาะแบบเป็นเกาะใหญ่เลยนะไม่ได้เป็นเกาะเล็กๆนะเห็นปะล่ะมันเป็นเกาะใหญ่นะครับแล้วอ้าวมีดันมีนี่ไว้มีการเดียนข้างหน้าเนี่ยรู้สึกมันจะไม่มีเกาะอื่นแล้วนะหรือมันอาจจะมีแต่มันอาจจะไกลมากอ่ะนะครับอันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยว่ะโอ้แล้วแม่งเยอะเลยโอ้มีต้องหลายตัวคงสู้ไม่ไหวหรอกบอกเลยขอผ่านแล้วกันนะฮะขอผ่านดีกว่าเว้ยโอ้ที่ถ้าเรามีน้ำยาในวิชั่นนี่แบบโหมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับคือแบบมองเห็นพื้นใต้ทะเลอะไรเงี้ยตายมหาสมุทรดีกว่ามันไม่ใช่ทะเลแล้วมั้งฮะมหาสมุทรแล้วนะเอ้ยวันนี้เราก็มาไกลมากแล้วนะผมว่ามันไม่น่าจะมีเกาะอื่นแล้วนะไม่น่ามีแล้วมั้งน่ะไม่น่าจะมีแล้วดูจากทรงแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่ผืนน้ำผืนน้ำไปแค่ไหนก็มีแต่น้ำแต่เมื่อกี้เป็นเกาะแต่เป็นเกาะเล็กนะฮะคือข้างล่างมันเป็นบล็อกแล้ววะเป็นบล็อกปกติมั้งคิดมากไปเองเฮ้ยมันไม่มีอะไรแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวจอดหรือเปล่านะมันไม่ลงดีกว่ามันมืดมองไม่เห็นน้ำยาก็ไม่ได้มีนะก็พายไปเรื่อยจนกว่าจะเจอเกาะอีกเกาะนึงอ่ะเกาะใหม่อ่ะแต่หายากนะเนี่ยคือตอนนี้เหมือนเราอยู่กลางมหาสมุทรอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครไม่มีเพื่อนนะโดดเดี่ยวเดียวดายเอาจริงๆดิไม่มีเกาะอื่นแล้วใช่มั้ยหรือถ้าไม่มีเกาะอื่นก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปจัดสภาพบ้านให้มันดีกว่าเดิมนะคือตอนนี้เรามีโต๊ะเอนชาร์ตแล้วใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้ทำโต๊ะหนังสือเลยแล้วก็อะไรอีกอะพวกแท่นปรุงยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องปรุงยาแล้วอีกไม่นานหรอกยังไงก็ได้ปรุงนะครับผมไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับผมว่านอกทะเลเนี่ยนอกมหาสมุทรเนี่ยมันไม่น่าจะมีเกาะอะไรอีกแล้วนะนอกจากเกาะบ้านเราอะหุ้ยอะไรวะน่ะกาเดียนใช่ไหมนั่นไงผมว่าแล้วสรุปคือมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วมั้งรู้สึกนอกจากอีกาเดียนเนี่ยไอกาเดียนข้างล่างนี่เนี่ยเทมเพิลเนี่ยเทมเพิลเนี่ยไม่ใช่เทมเพิลหรอกหรือว่าใช่ไม่รู้ไม่รู้จะฆ่าตายไหนอะลงนี่แม่งเลยมาลุ้นเว้ยผมมาของคนจริงนะเว้ยผมมาของจริงมาเด้มาดิโอ้โหโลแมงกันไม่ได้อันนี้ผมมาฆ่าตัวตายนะไม่ได้มาสู้หรอกจริงอ่ะมาดูแบบใกล้ชิดหน่อยสินี่อ่ะห้าวอ่ะโอ้ยจะตายแล้วโอเคตายแล้วโอเคเยี่ยมโอเคโอ้โหกอโอ้โหหมวกผมแตกแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเปลี่ยนชุดกอก่อนแม่งจะพังแล้วทำใหม่เลยชุดหนึ่งนะครับมาเชได้มาชุดหนึ่งแล้วมีฐานเอ้ยท็อตเราจะหมดนี่ว่ะค้าเพิ่มนี่ครับรออะไรท็อตหมดแล้วค้าเพิ่มนะฮะหนังสือเราพอปะวะหนังสือมี4เล่มใช่ไหม
หนังวัวมี13ปั๊บชูการ์เคนมี32อ่ะทำดูพอเฮ้อโอ้พอดีโอเคมีหนังสือ9เล่มใช่ไหมแล้วก็เอาไม้มาเพิ่มมาอย่างนี้ไม้เอ๊ะเราขาดอะไรวะเอ๊ะไม่ใช่หนังสือดิชั้นหนังสือพูดผิดชั้นหนังสือนี่อย่าบอกนะได้แค่นี้จบเลยนะเว้ยโอ้โหจบแล้วหนังวัวจะหมดก่อนมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเพิ่มจากข้างนอกได้วะ3เล่มโหมันต้องใช้เยอะเลยนะจะทำไอ้นี่ไงไอ้โตเอ็นชานอะไอ้แบบว่ายังไงอ่ะมีหนังสือด้วยอ่ะมีชั้นหนังสือด้วยอ่ะตัดทีเดียวเลยปึ๊บโหตัดพลาดไปโดนอื่นสุดอ่ะ3 4 5ปึ๊บ1 2 3 4 5โอเคได้มา5เล่ม1 2 3โอ้มีแค่นี้เหรอโอเคเหลือหนังสือ2เล่มเก็บไว้สมุดดิจะเรียกว่าสมุดหรือหนังสือดีวะช่างแม่ง ที่เหลือเก็บไว้เอาวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยนั่นเลยเอาวางไว้หน้าบ้านได้ไหมเออหน้าบ้านก็ได้นี่แล้วก็ทำเป็นในนี่ไว้วางบล็อกนี่ไว้บล็อกหินอ่ะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือต้นทางของเรานะฮะเนี่ยเปิบโอเคเรียบร้อยนี่ตัวอินชาร์จประมาณนี้แหละโอเคชั้นหนังสือมันต้องใช้เท่าไหร่วะตอนนี้มีอยู่5ใช่ไหมมีอยู่5ลองวางมาก่อนดิ1 2 3โอ้ยอีกตั้งเยอะบอกให้กว่าจะนั่นน่ะคือเราต้องไปฆ่าวัวเพิ่มครับโอเคนะครับโอเคนะครับนะก็สลับพาร์ทนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ